สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาอยู่ที่งานแถลงข่าวงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานใหม่ไทยครั้งที่17ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสู่เส้นใหญ่ส่งคุณค่าจากภูมิปัญญาก้าวไกลสู่สากลพบกับงานผ้าไหมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่17ประจำปี2565 90พรรษาผ้าไหมไทยล้ำค่าสืบสานภูมิปัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยอลังการงานสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยอัตลักษณ์ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดสินค้าหม่อนไหมทั่วประเทศ 24-28 สิงหาคมนี้ที่ห.9 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณผู้ชมฮานี่เลยสาวสวยของเราสตางค์นั่นเองสวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้ล่ะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากน้องสตางค์มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในงานแฟชั่นโชว์ในงานแพร่ใหม่ไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะฮะอยากให้น้องสตางค์เนี่ยกล่าวนิดนึงงานวันนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าผ้าแต่ละชุดที่ทุกคนใส่เนี่ยก็สวยมากๆเลยแล้วแบบว่าคือถ้ามองใกล้ๆนี่คือสดมันใจชื้นนะคะแบบได้ใส่ผ้าไทยแล้วรู้สึกว่าผ้าไทยไม่แพ้ผ้าใดในโลกเลยค่ะอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยให้มาใช้ผ้าไหมไทยในการตัดเป็นชุดประจำวันกันตรงนี้นิดนึงค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าการใส่ผ้าไทยเนี่ยมันอาจจะดูแก่หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายุคสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็คนที่เขาอย่างชุดวันนี้ที่ใส่ค่ะมันไม่ได้ดูแก่เลย อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะคะให้กับผ้าไทยเพราะว่าตังเชื่อว่าไม่ว่าใครจะใส่หรืออายุเท่าไหร่จะใส่อะค่ะถ้าเราเลือกที่มันเหมาะกับตัวเองมันก็จะสวยแล้วก็เหมาะสมกับเราค่ะได้เลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นมาในเรื่องของนางงามบ้างนะฮะของเวทีของ Peace Earth นะฮะมีการเปรียบเทียบนะฮะในเรื่องของสาวงามระหว่างเวทีรักโลกแล้วกันนะฮะกับเวทีใหญ่นะฮะในเรื่องของการผู้สมัครเนี่ยสามารถแต่งงานแล้วนะฮะแล้วก็มาประกวดตรงนี้ในความคิดเห็นของน้องสตางค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับตังคิดว่ามันไม่ผิดเลยค่ะคือแต่ละเวทีอะค่ะก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนว่าอยากได้นางงามรูปแบบไหนค่ะตังคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีเป็นการให้โอกาสค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายินดีมากๆเลยเพราะว่าผู้หญิงเราอะค่ะแบบเก่งมากๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะค่ะก็สามารถที่จะทำตามความฝันได้อันนี้ก็ขอสนับสนุนนะคะเห็นด้วยมากๆค่ะได้เลยนะคะสำหรับ Mid Earth ปีนี้นะคะมีผู้ประกวดเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากเลยมีใครอยู่ในดวงใจไหมจริงๆก็อยู่ในดวงใจหลายคนเลยนะคะแต่จะให้มาพูดตรงนี้ก็เดี๋ยวน้องคนอื่นน้อยใจนะคะแต่ว่าเวลานี้นะคะยังเป็นเวลาที่ทำคะแนนอยู่นะยังไงทุกๆคนก็ยังสามารถทำคะแนนได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าใครที่แบบตั้งใจอย่างเงี้ยเรามองเห็นคุณแน่นอนยังไงก็สู้ๆค่ะได้เลยตอนนี้มันมีประเด็นในโลกออนไลน์นะในสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนะอยากให้น้องสตางค์เนี่ยฝากถึงเยาวชนในการเล่นออนไลน์ตั้งเรื่องการบูลลี่กันนิดนึงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีสติให้มากๆค่ะในการที่เราจะเสพสื่อต่างๆเรื่องบูลลี่เนี่ยมีมานานแล้วซึ่งตังก็เคยโดนเหมือนกันตังก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยโดนบูลลี่มาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ได้แก้ได้ในวันสองวันมันต้องเริ่มแก้จากตัวคุณเองนะคะถ้าเราแบบเริ่มแก้ที่จะไม่ทำแบบนี้แล้วอ่ะมันแน่นอนว่ามันจะเกิดการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่ะเชื่อว่าวันหนึ่งการบูลลี่มันจะหมดไปค่ะยังไงทุกคนก็ช่วยเหลือกันนะคะได้เลยพูดถึงการเอาผลงานวงการบันเทิงบ้างอัปเดตแล้วก็ฝากไอจีคุณผู้ชมนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะตังก็กลับมารับเป็นฟรีแลนซ์แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกก็คือเหมือนกับทำงานบริษัทตอนนี้ก็คือออกมาเป็นแบบว่าอิสระเต็มตัวแล้วค่ะแล้วก็ฝากติดตามมิสเอิร์ธด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Facebook IG TikTok ด้วยค่ะได้เลยขอบคุณสตางค์มากค่ะบ๊ายบาย